ืดดูแลลูกอย่างไรอาการท้องอืดสามารถเจอได้ตั้งแต่น้องเด็กในวัยทารกจนถึงประมาณ 4-6 เดือนเจอได้ทั้งขณะที่ลูกกินนมและหลังกินนมลูกจะมีอาการคือปวดท้องร้องไห้งอแงท้องอืดบิดตัวไปมาแอ่นตัวท้องป่องท้องแข็งดูไม่สุขสบายตัวหากลูกมีลมในท้องมากลูกจะเรอบ่อยและผายลมบ่อยลูกท้องอืดคุณแม่ดูแลลูกง่ายๆแบบนี้ค่ะดูแลจับลูกเรอทั้งขณะกินนมและหลังกินนมใช้ระยะเวลาในการจับเรอ 10-15 นาทีค่ะเช็ดสมุนไพรมหาหิงเพื่อช่วยบรรเทาอาการท้องอืดลูกได้เจลสมุนไพรมหาหิงแบบลูกกลิ้งของเฟเบบี้มาในรูปแบบเจลไซส์สูตรอ่อนโยนสารสกัดจากธรรมชาติกลิ้งวนไปมาที่หน้าท้องลูกจะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดลูกได้หรือจะใช้สมุนไพรมหาหิงร่วมกับนวดท้องให้ลูกก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดไล่ลมลูกได้ดียิ่งขึ้นแต่ควรทำหลังลูกกินนมผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกอาเจียนนะคะหลอนนี้สามารถใช้ได้กับลูกน้อยตั้งแต่ในวัยทารกแรกเกิดลูกๆที่เป็น G6PD สามารถใช้ได้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนและไม่มีมินเนอรัลออยล์สมุนไพรมหาหิงเฟเบบี้มีติดบ้านไว้อุ่นใจได้ใช้แน่นอนค่ะแม่พิกัดซื้อเฟเบบี้ค่ะฝากแม่ๆกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของเราท่านอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่โบไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ